ักมงกตชนะคดีฟ้องหมิ่นประมาทเกรียนคีย์บอร์ดใส่ร้ายเรื่องแต่งงานใช้ชีวิตคู่บันเทิงวันที่24กันยายน2567 18:20 น.ตั๊กมงกตชนะคดีฟ้องหมิ่นประมาทเกรียนคีย์บอร์ดใส่ร้ายเรื่องแต่งงานใช้ชีวิตคู่เผยไม่โกรธแต่ทำเพื่อส่วนรวมป้องกันการละเมิดสิทธิ์คนอื่นเมื่อวันที่24กันยายน2567ศาลอาญามีนบุรีได้มีคำตัดสินให้ตั๊กมงกตเป็นฝ่ายชนะคดีฟ้องหมิ่นประมาทเรื่องที่ถูกคอมเมนต์ใช้คำหมิ่นประมาทด้วยเรื่องการแต่งงานใช้ชีวิตคู่การพูดหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นการใส่ร้ายใส่ความและไม่เป็นความจริงที่ทำให้ผู้ถูกหมิ่นประมาทนั้นเกิดความเสียหายและถูกเข้าใจผิดได้โดยจำเลยได้รับสารภาพหมดทุกกรณีศาลจึงมีคำตัดสินให้จำเลยที่1ต้องทำการโพสต์กล่าวข้อความขอโทษมีกำหนดระยะเวลา30วันและศาลจะพิพากษาส่วนอาญาต่อไปส่วนจำเลยที่2ไม่มาตามนัดศาลได้อนุมัติออกหมายจับเป็นลำดับต่อไปซึ่งตั๊กมงกตได้กล่าวว่าสำหรับในการยื่นฟ้องเหล่าเกรียนคีย์บอร์ดครั้งนี้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่ความโกรธส่วนตัวเพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ตระหนักรู้ในสิ่งไหนที่ควรทำหรือสิ่งไหนที่ไม่ควรทำและเพื่อให้บุคคลเหล่านี้ไม่ไปใช้ถ้อยคำใส่ร้ายป้ายสีหรือละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นต่อไปในอนาคตนายกรัฐมนตรีอิงคิกออฟโอนเงินกระตุ้นเศรษฐกิจผู้ถือบัตรผ่านบัตรคนจนคนพิการวันแรกการเมืองวันที่25กันยายน2567 9:56 น.นายกรัฐมนตรีอิงคิกออฟโอนเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนพิการวันแรกยืนยันเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่25กันยายนที่ตึกสันติไมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานเปิดตัวคิกออฟการโอนเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งโดยมีคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในงานอย่างพร้อมเพรียงซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าอยากให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้นและทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันต่อวอลเล็ตรัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งการช่วยเหลือเยียวยาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมซึ่งวันเดียวกันนี้เป็นจ่ายเงินในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มเปราะบางจำนวน 14.5 ล้านคนซึ่งเป็นเฟสแรกแบ่งเป็นผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการเริ่มโอนตั้งแต่วันที่25-30กันยายนนี้เป็นการโอนเงินเข้าสู่ระบบพร้อมเพย์ที่เชื่อมเลขบัตรประชาชนซึ่งวันที่25กันยายนกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีผู้พิการ 2.1 ล้านคนและผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนศูนย์วันที่26กันยายนผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน1 2 3วันที่27กันยายนผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน4 5 6 7และวันที่30กันยายนผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน8
19 ทั้งนี้ในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีได้วิดีโอคอลพูดคุยกับผู้ที่ได้รับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ 10,000 บาทซึ่งทุกคนได้ขอบคุณรัฐบาลที่ดูแลประชาชนอ้ำพัชราภาเอสุภชัยร่วมอาลัยหอมช่อง 7HD เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคืนที่3บันเทิงวันที่24กันยายน2567 19:54 น.อ้ำพัชราภาเอสุภชัยช่อง 7HD เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมหอมอัคคพันธ์คืนที่3เพื่อนดาราคนบันเทิงร่วมไว้อาลัยแน่นศาลาเมื่อเวลา 18:30 น.วันที่24กันยายน2567ที่ศาลา10วัดธาตุทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครในงานสวดพระอภิธรรมอ๋อมอัคคพันธ์นมาศพระเอกชื่อดังที่จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่22กันยายน2567ในวัย39ปีหลังจากต่อสู้อาการป่วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจตลอดระยะเวลากว่า2ปีท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของคนในครอบครัวเพื่อนในวงการและแฟนละครเป็นอย่างมากสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมในคืนที่3มีช่อง 7HD กันตนาและนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น9เป็นเจ้าภาพผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในวัดยังเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยมีครอบครัวของพระเอกอ๋อมอัคคพันธ์ยืนต้อนรับแขกที่มาร่วมไว้อาลัยอย่างไม่ขาดสายซึ่งในวันนี้มีคนในวงการบันเทิงอาทิคุณพัฒนพงษ์หนูพันธ์กรรมการผู้จัดการช่อง 7HDตุ๊กตาจิตรดากัญจารึกอ้ำพัชราภาชัยเชื้อเอสุภชัยศรีวิจิตรมดดำคชาภาตันเจริญนกบริพันธ์ชัยภูมิเปรี้ยวทัศนียาการสมนุษย์เอสกันตพงศ์บำรุงรักทิสาวริทิสาลิมทันมหิตสอนสตางดิตรดาดิษยนันเคลลี่ธนพัฒน์กีตาสิริพิษวิมลโนดนาตาลีเจรวนนยูโรยศวัตรทวาปีเบนสันติราชกุณนพเกียรติสันประชากรไต้ฝุ่นตากเพชรเลขาวิจิตรพลอยรันดภามันตลัมพะแซมมี่คาวเวลนัทเทพหัสดินณอยุธยาโบเมลดาสุขศรีเข้มหัสวีพักขพงไพศาลมุกดานรินรักและอื่นๆสำหรับกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมหอมอัคคพันธ์มีขึ้นตั้งแต่วันที่22ถึง26กันยายนพ.ศ.2567ในเวลา 18:30 น.และพิธีชาปนกิจในวันเสาร์ที่วันที่28กันยายนพ.ศ.2567เวลา 10:30 น.ทำบุญเลี้ยงพระสวดมาติกาและในเวลา 15:30 น.พิธีชาปนกิจ